การทำลายป่าไม้ในจังหวัดพะเยาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่ายังมีหลายพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่อย่างต่อเนื่องทางสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์เขตที่15สรุปถึงข้อมูลในการบุกรุกป่าในจังหวัดพะเยาในวันที่6กรกฎาคม2557ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ถึงวันที่22กรกฎาคม2557มีการลักลอบตัดไม้รวมถึง 1,414 ไร่3งาน39ตารางวารวมไปถึงการนำไม้ไปแปรรูปโดยผิดกฎหมายทั้งนี้สภาพป่าในจังหวัดพะเยายังถือว่าอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังมีคนที่จ้องกระทำความผิดในสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยการบุกรุกทำลายป่าตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและข้าวโพดซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นคนต่างถิ่นที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพะเยาเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินพูดถึงเจ้าปีบอยข้างหัวหน้าเพื่อผมเกี่ยวกับท่านเยอะถ้าดูในภาพรวมนะภาพรวมคือเชิงเพื่อผมคดีการบุกรุกตัวตัดไม้ดูจะค่อนข้างเยอะแต่ตั้งแต่เขาสสเข้ามาแต่สัก2พฤษภานี่จะเข้มข้นหนักขึ้นเพราะว่าในการยึดนี่มันจะมีการประสานงานสายไฟเนาะมีผลการดำเนินคดีหนักขึ้นทั้งพื้นที่เลยทั้งการตัดไม้ในป่าหนักขึ้นอย่างกับการกระทำผิดกรรมกฎหมายประไม้นี้มันจะมีแล้วแต่ลักษณะของการกระทำผิดตัวกฎหมายเองจะตัวบอกถึงบทกำหนดโทษนะมันจะมีกฎหมาย4ฉบับนะครับเช่นเดียวกับบ้านแม่กาโทกหวากตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาภายในหมู่บ้านมีเขตป่าอนุรักษ์ประมาณ212ไร่มีการลักลอบตัดต้นไม้จำนวน6แปลงจำนวน19ไร่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2557และบ้านหม้อแกงทองตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ตรวจพบไม้สักท่อนจำนวน42ท่อนและไม้สักแปรรูปจำนวน 1,000 แผ่นซึ่งตรวจพบเมื่อวันที่1สิงหาคม2557และในช่วงระยะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงคอยตรวจเข้มงวดเพื่อที่จะลดปัญหาลักลอบการตัดต้นไม้อย่างต่อเนื่องส่วนวิงานนี่การป้องกันคือป้องกันในเขตป่าสงวนเนาะแล้วก็พื้นที่ดูแลก็มี2อำเภออำเภอเมืองกับอำเภอมีใจของวิงานนี่นี่การบุกรุกนี้ครับการดมปลาเพี้ยวถังนี้บริเวณมอแถวบ้านโซ่หลังบ้านโซ่แล้วก็บริเวณในอ่างในอ่างนี่ครับติดหน้าชนประธานชนประธานนี่มีพื้นที่ยึดเกี่ยวเขาบุกรุกปลูกกล้ายางซึ่งทางจังหวัดได้มีการวางแผนดำเนินการอย่างเข้มข้นเนื่องจากเพราะสถานการณ์ในตอนนี้คสช.ได้เข้มงวดกับการนำผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษโดยผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะต้องได้รับโทษตามพรบป่าไม้พศ2484พรบป่าสงวนแห่งชาติพศ2507พรบอุทยานแห่งชาติพศ2504พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2035โดยประชาชนชาวพะเยาสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามกฎหมายต่อไป